านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตจาก2กลุ่มศิลปินวงแบรนด์จากเกาหลีทั้ง Day 6และ CN Blue ที่มาระเบิดความมันกับแฟนๆชาวไทยกันไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาแต่สำหรับใครที่พลาดไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะวันนี้ EFM On TV รวบรวมความสนุกทุกคนได้ฟินกันทั่วหน้าค่ะเริ่มต้นกันที่5หนุ่ม Day 6 Music Band วงแรกจากค่าย JYP Entertainment ที่หอบความรักความคิดถึงและความสนุกสนานทางดนตรีมามอบให้กับเหล่า My Day Thai อย่างเต็มอิ่ม2ชั่วโมงเต็มกับงาน Day 6 Live and Meet in Bangkok 2017โดยงานนี้หนุ่มๆออกสตาร์ทกันด้วยเพลงซึ้งๆอย่าง You Were Beautiful ที่พาทุกคนดำดิ่งสู่ห้วงรักอันอบอวลด้วยความคิดถึงตามติดด้วยเพลงเศร้าอย่างมีสไตล์ I Smile ที่เหล่า My Day Thai ทั้งร้องทั้งโบกแท่งไฟตามจังหวะกันอย่างสนุกสนานก่อนที่ทั้ง5หนุ่มหน้าใสจะขอเอาใจแฟนๆด้วยการทักทายเป็นภาษาไทยค่ะฮัลโหลสวัสดีครับฟังเรา Day 6ครับแต่ความพิเศษแบบสุดๆในงานนี้คงต้องยกให้กับการที่หนุ่มๆ Day 6ทำเซอร์ไพรส์แฟนๆชาวไทยด้วยการร้องเพลงไทยอย่างเพลงเธอยังของโปเตโต้ที่พวกเขาไปซุ่มซ้อมกันมาเป็นอย่างดีทำเอาแฟนๆต่างก็ซึ้งแล้วก็ร้องตามกันกระหึ่มทั้งฮอลเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาสนุกกันต่อกับคอนเสิร์ตของ4หนุ่มร็อกแบนด์มากความสามารถอย่าง CN Blue ใน2017 CN Blue Live Between Us in Bangkok ที่มาพร้อมกับการฉลองครบรอบ7ปีของพวกเขาอีกทั้งยังเป็นคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่ผู้จัดสุดฮอตอย่าง IME Production หรือ IME Thailand จัดเต็มค่ะทั้งแสงสีเสียงเล่นใหญ่สมชื่อ CN Blue ให้แฟนๆชาวไทยที่รักเหล่าผู้ชายสีฟ้าได้ประทับใจแบบไม่มีวันลืมกันได้เลยและเมื่อทั้ง4หนุ่มปรากฏตัวขึ้นบนเวทีก็เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอเปิดเวทีสุดอลังทั้งแสงสีเสียงแบบจัดเต็มพร้อมใส่เต็มแม็กซ์4เพลงรวดทั้ง Radio When I Was Young Domino และ I'm Sorry ซึ่งแฟนๆเองก็ทั้งร้องทั้งเต้นกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มก่อนที่ทั้ง4หนุ่มจะผลัดกันทักทายเหล่าบอยส์ไทยเป็นภาษาไทยสวัสดีครับพวกเราเชียร์บุรุษครับสบายดีไหมครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมยงอาดอนในเล็กิตาครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมยงอาดอนในเล็กิตาครับเครื่องเสียงหน่อยซึ่งถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตจะจบลงไปแล้วแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงรู้สึกสนุกแล้วก็อิ่มเอมไปกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้กันอยู่ค่ะ